เออเจ็ดวัดก็แล้วบ่ดอกเนาะว่าอยากเว้านิทานเรื่องหนึ่งฟังเนาะถ้าแม่หญิงผู้หญิงไม่มีนะหลวงปู่เขาชอบพูดบ่อยนะนิทานเรื่องพญาโบกขลพัทพญาโบกขลพัทนั้นแต่ก่อนเป็นเนนน้อยอยู่วัดแห่งหนึ่งตายจากเนนมาเป็นพญาโบกขลพัทมีน้องสาวอยู่ที่นี่ก็มาเป็นกษัตริย์ครองเมืองครองราชใจโกรธนะพญาองค์นี้พญาบุตรก็ได้แล้วก็เลยมาประสบพบปะพราหมณ์คนหนึ่งมีวิชาดีสี่ข้อข้อหนึ่งอยากลูกของกิ่งอย่านอนหลับ อย่านอนหลับบางท่านข้อที่สองอยากเห็นของกิ่งของพรอมก็จงไปเที่ยวกลางคืนในพระนครทำนุ่งผ้าสวยสายนะนั่นแหละข้อที่สามอาบน้ำให้ผิดท่าถ้าได้คนลงอาบอย่าไปอาบนะข้อที่สี่มีพี่น้องให้กลายมีสหายไปแวะมีสี่ข้อคาถาเนี่ยข้อที่หนึ่งอยากลูกของกิ่งอย่านอนหลับทำเหมือนนอนหลับคนนะนักสนมทั้งหลายมันหลายเนาะเมียน่ะโอ๊ยเป็นร้อยๆก็มาบีบแข้งบีบขาคุยกันสนุกสนานนะพญานอนหลับแล้วอะไรมันม่วนไว้สนุกดีในโลกของท่านรสชาติอะไรอีหนึ่งว่าโอ๊ยอีห้าเสพกามกับสุนัขแม่คนมันใหญ่ลาวลึงลึงมันใหญ่เข้าไปฆ่าหันปุยปุยสเม่นมดตัวเลยสันนี่เมาขับเลยโอ้ยหายกองก้นไข่มามันเอาโอ้ยใหญ่ยาวหันจะปืนข้างในมดเท่านั้นอีหนึ่งว่าอีห้าปลาดุกตัวใหญ่ยาวๆกำหัวเอาหางมันแดกเขายันหัวมันเขามันดิ้นเท่าไหร่วังมดดีเท่านั้นโอ้ยอ้าวไอ้แต่ว่าได้เห็นจะตายเด้อเพิ่นว่าอีนึงว่ามะเขียค่อยมาหน่อยใหญ่จับแดกเข้าไปยอกหมดเท่านั้นเออโอ้ยหาซะนี่นึงว่าเดี๋ยวนี้ลูกสาวพญาน่ะเสพกามกันอยู่กับคนเลี้ยงมาอยู่คอกมาทุกวันโอ้พอได้ยินเรื่องลูกสาวเอาละไปเรียนไปเรียนมันเลยนี่ยังลูกของรับของจริงจะนอนหลับนะนี่แหละเรื่องผู้หญิงทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเลี้ยงไว้แต่แม่ของเรานี่ข้อสำคัญนะฉะนั้นอย่าดิ้นตายไหลไม่ได้กินแต่ตัวคนเดียวหรอกของดีห่วงไหลห่วงเวียนห่วงแล้วก็ไม่แน่นอนหรอกเนาะอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละจะได้ไม่เลี้ยวก็ลงไปคอกมาไปลูกสาวก็เลยมาเอานำเลยโอ้ยรอดเราลวกไปเราลวกกดไม่ปีนคำนะตกออกเยียบเอาได้ตีพิษตีถูกไปตื่นเศร้าสั่งลูกสาวมาเยี่ยมพ่อแต่งตัวเต็มยศลูกสาวก็แต่งตัวปินคำไม่มีไปไหนหรอโอ้ยมีอันเดียวสันเก็บไว้เอามาใส่ไรไม่ใส่เวลาไม่นะไอพ่อไม่อดเนี่ยของเรานี่อีจองของจับแขนไม่เดียวเต็มเลยนะยอมแล้วยอมแล้วนี่ยัดกับแม่มึงเรียกมาว่าอย่างเป็นไงด้วยเออนี่มันเป็นยังไงนะหน้าพระใจหมาหน้าไหว้ลังดอกนี่สั่งให้เพชฌฆาตคนเรื่องมากตัดคอทิ้งเลยนี่วิชาข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองอยากเห็นของกิ่งของเท็จไปเที่ยวพระนครกลางคืนแต่งตัวเป็นนักล่วงไปเห็นมหาจนคนหนึ่งเพี้ยนไปไหนวะผมจะไปหารักเรื่องครอบครัวอย่างนี้แต่พ่อสอนให้เออผมก็เป็นเหมือนกันไปเป็นเพี้ยนกันซะวะไปคนเดียวมารักษาความลับมาได้คนหนึ่งขึ้นเอาของคนรักข้างล่างไปเลยไปก็เลยไปรักขึ้นรักของหมาอามานนะมันจะจริงต่อหน้าที่ไหมพญาโบกพัดขึ้นเลยไปเอาทองคำโอ้ยนักหลายนักเป็น10 กิโลนะเอาลงมาเลยเอาไปไว้คนเพี้ยนให้เลี้ยงมันเย็นก่อนนี่แหละต่อมาก็ตื่นเช้าหมาอามานโอ้ยเออขลุกขึ้นว่าจนรักของไปหมดไม่เหลืออะไรเลยตีข้องร่องเป่าส่วนพระราชาไปรวมชาวบ้านไปแล้วเรียกตุลาการพิพากษารวมหมดเสียหลายเท่าไรมหาหมาดเสียหมดพระเจ้าข้าจริงหรือพูดให้จริงถ้าไม่จริงเลยไม่ได้นะตกจากหน้าที่จริงแน่นอนพระเจ้าข้าหมดเอาไปนำเหลือผ้าเขียนไปนี่เท่านี้ละกูนี่แหละมาเอามาคืนกูจะทดลองดูมันจริงหรือไม่ต่อหน้าที่คนขี้โลก
เสียน้อยกว่าเสียมากใช่ไม่ได้ไปออกจากหน้าที่ครับแม่ไปเลยไปหากินที่ไหนได้ก็ไปนี่แหละเพราะความโลภเป็นอย่างนั้นโลภอยากได้ของคนอื่นไปของตนอีกนะโลโพธมนังเนี่ยจำไว้มันจะเสียผลนั่นแหละทีนี้ก็เอาหาจนคนนั้นนะมันซื่อสัตย์สุจริตนะเป็นจนมันก็ว่าเป็นจนตั้งตำแหน่งเป็นมหาอามาตย์ขึ้นอีกอ่ะเป็นมหาอามาตย์นี่แหละเพราะความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างนั้นถึงเป็นจนไปไหนก็ได้ขึ้นเป็นใหญ่เอาแหวนทำรองให้อีกไปปราบข้าศึกนะท่าใดที่คนลงอาบมามากอย่าไปลงอาบนะอาบท่าใดคนไม่อาบเพียงว่าหลงของไปเลยยกทำพลตำรวจฐานไปเลยข้ามคงคาไปก็พักสนามไว้แล้วก็เลยไปอาบน้ำห้ามาดไปถอดแหวนทำนองข้างไว้ต่อไม้ท่านั่นไม่มีคนอาบนะอาบน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาทงเที่ยงขึ้นมาไปเลยหาเพี้ยนไปเลยไปก็ปราบข้าศึกชนะกลับมาพระราชาถามมีอะไรบ้างเริ่มโอ้แหวนตำรงไหนรถไปขึ้นมาจับไปเลยนะไปก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะนี่เพราะไม่มีคนไปนี่จำไว้นี่เวชาข้อที่สองนั่นแหละข้อที่สามมีพี่น้องให้กลายมีน้องสาวคนหนึ่งเป็นภรรยาของกษัตริย์เมืองหนึ่งไปเลยพระยาโบกขรัตแต่งตัวสุชายมีลักษณ์ดอนหมวกกันตานเสื้อดำหม้อนินขึ้นไปพระศาลแล้วน้องสาวน้องเขยนั่งเสยที่นามาดแม่เจ้าพระยาโบกขรพัฒน์มาเยี่ยมมายามพี่ชายเรียกมาพาใหญ่ทำไมน้องเสยไม่มีการปฏิสันถานการต้อนรับน้องเอ้ยไอคนอย่างนี้ไม่ใช่พี่ใช่น้องสันเถอะไปไหนก่อนไปเธอไปตายเดือดขึ้นนะยัดไว้เลยให้มันไปแล้วเลิกลงพระศาลไปเลยไปเยี่ยมเพี้ยนเป็นเศรษฐีบ้านนอกนะไปถึงประตูเข้าบ้านคนรักษาประตูพ่อลูกมาแต่ไหนแล้วสันก็เป็นพระยาโบกขรพัฒน์มาอะไรมาเยี่ยมเพี้ยนเศรษฐีเป็นเพี้ยนสันอยู่นี่ก่อนรีบไปเลยพ่อพระยาโบกขรพัฒน์เป็นเพี้ยนใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้มายืนอยู่ประตูสันยังไม่ให้เข้ามาไปเอาเขาเข้ามามาเลยเชิญพ่อเข้าไปเขาก็ต้อนรับอย่างดีนั่นแหละให้ตัดผมให้ใหม่นะเอาเงินมาสิบกด10 ล้านเป็นกดหลายสไลด์ถวายเป็นพระลีภัยได้แหละเครื่องรับประกันแต่งเครื่องกษัตริย์ให้เต็มทุกเปียงนะกินทุกอย่างดีเลยนี่แหละมีสวะมีสหายไปแบกมันดีอย่างสหายนะเนาะทีนี้กูเอานะน้องสาวแง่กับแม่ไม่เดียวเอาเนาะไม่ตายใช่ไหมนะไปแล้วก็ได้ทราบข่าวปิดประตูพระนครหมดไปถึงแล้วก็ให้ฐานตำรวจขุดดันลงพื้นสอดสอดแล้วไปเลยไปก็คืนเลยแต่ไล่ตีน้องสาวน่ะผู้ยังมันวิ่งมาหาเนาะเอิ่มเอ้ยแน่ลงสนามหลวงเจ้านั้นจับไปตีเลยนะยอมแล้วยอมแล้วนี่เหรอมึงว่ากูไม่ใช่พี่ชายกูเลี้ยงมาพ่อใหญ่แต่น้อยแม่ตายมึงจะประมาณหรือตียอมแล้วตียอมก็ตียังดังถึงสวรรค์ดาวดึงส์นะพระอินทร์ได้เป่าร้องเทวดาทั้งหลายใครวะจะไปช่วยห้ามปามพระยาโบกขรพัฒน์ได้มีนางเทวดาตัวหนึ่งนะดิสันเจ้าข้าเป็นอะไรกับเขาโอ้แต่ครั้งเมื่ออยู่มนุษย์นู้นสันสร้างมาศีลทานพระยาโบกขรพัฒน์เป็นเนรน้อยอยากได้มาไปกีบมากีบผู้ถวายพระสงฆ์เจ้าในกลางบูนั้นเนรน้อยขึ้นได้จะขึ้นได้ไม่ขึ้นได้จะทำอะไรโอ้แบ่งทำกฐินเนี่ยแบ่งส่วนบุญให้ขึ้นได้ไปทำกฐินเสร็จแล้วลืมแบ่งส่วนบุญให้จะไปตอบแทนเขาพระเจ้าค่ะระวังนะถือไปเลี้ยวเขาพับลงมายืนกลางสนามสวยนะยิ้มแย้มแจ่มใสพระยาบอกกระพาดพี่กับน้องรักกันเหมือนดวงตาทำไมหนอจะตีเพื่อตายในผู้หญิงก็หันมาเห็นฟังน้องสาววิ่งเท่านั้นตีเทวดาเทวดาตกชันขึ้นไปนอนหงายเลิกภาพโอ้ยเท่านี้ลิ่มแดงจ่าขาวพวกนี้มดเท่านั้นงามในโลกนี่ขึ้นป้ายขึ้นถ้ำมันซะจะแล้วไฟไวเส้นกลางทุ่งเอ้ยเทวดาทั้งหลายพญาโมกฟัดเอาแล้วเอาของดีแล้วนี่แหละมาใส่นี่ใส่ศีลพี่น้องจะไม่นะอย่าให้เป็นนี่เป็นศีลบาทเดียวจำลองเดียวใส่ให้หมด
จะให้มันเป็นแต่ไปสวรรค์ก็มาใส่นี่อย่างนั้นก็เลยตกสารเปลี่ยนศาสตร์พบเป็นมันสวยงามเลยนี่นั่นแหละข้อสำคัญจำไว้อันนี้น้องสาวจะไม่ถูกตีตายนะแต่พระปังก่อนนอนเป็นคนสาวนาเหมือนพวกเรานี่แหละเราดูมกราธันวาไปถางป่าทำไรเสร็จแล้วเมษาปีใหม่ไปเผาป่าเผาป่าไฟไหม้ป่ามักหอยเดียหอยบกนะจะดูเดือนสี่เดือนห้ามันเข้าอยู่กรอนไม้พวกไม้เต็มอยู่นั่นไฟไหม้พวกไม้ร้อนเอ้ยร้อนนะเสียงอะไรหาไหนก็ไม่เห็นมองดูในพวกไม้โอ้หอยเดียเต็มหมดขวนซับผ่าออกเลยหอบเสื้อตะกร้าไปแบบโคนไม้แห่งหนึ่งเอาใบไม้โปะดินโปะก็ให้ดีรักษาเป็นตรายโอ้หอยเดียทั้งหลายเอ้ยข้าพเจ้าเอาพวกท่านนี้จากความตายคือไฟไหม้มาไว้ที่เหมาะสมแล้วพ้นจากทุกโทษภัยน้อยใหญ่แล้วไปพบหน้าข้าพเจ้าได้ประสบพบปะเหตุเป็นร้ายอย่างไรก็ขอกุศลผลบุญเหล่านี้จงช่วยเหลือนะอย่าให้เป็นอันตรายนั่นแหละอานิสงส์ที่บักหอยเดียมาปล่อยนี่จำไว้เห็นแล้วช่วยเหลือนะพอช่วยเหลือให้อย่าปะทิ้งช่วยเหลือพ้นไปเพียรทุกข์เกิดแก่เก็บตายหวังสุขด้วยกันทั้งสิ้นนี่แหละเป็นผลเป็นประโยชน์สดที่ผลดีเลิศประเสริฐแท้จงช่วยเหลือให้พ้นไปไปได้นี่ข้อสำคัญนั่นแหละเรื่องธรรมบรรยายมานิทานย่อๆพญาโบกพันเนาะจำไว้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นหลายอย่างหลายประการได้ถ้าผู้หญิงมีลูกผู้เขาไม่พูดมันเข้าด่าผู้หญิงมีแต่พระเนนพูดพระเนนฟังมันจะตายอยากเสกเสกไปแล้วก็ได้อย่างนั้นแหละหลายแนวหลายประการ